สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง Do It Yourself DIY ครับผมตอนนี้เนี่ยแหมถ้าพูดถึงนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ iPad ครับ iPad นี่มีประโยชน์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังกับ iPad มากแต่ว่าเวลาที่ถือมันเนี่ยแล้วดูหนังมันเมื่อยมือมากครับมันต้องคอยสลับมือตลอดเวลาทำให้เสียอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยในช่วง DIY ของเรามันต้องไม่ธรรมดาครับเพราะวันนี้ผมมีสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่จะเอามาพรีเซนต์ให้กับคุณผู้ชมนะฮะซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับคนที่ชอบดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมหรือว่าดูอะไรก็ตามผ่าน iPad เราจะมาประดิษฐ์ที่วาง iPad กันแบบง่ายๆหลายๆครั้งครับครั้งก่อนเนี่ยผมก็เคยแนะนำนะครับวิธีการประดิษฐ์ที่วางโน้ตบุ๊กแล้วทำจากกระดาษลังแต่วันนี้เนี่ยเราขอบอกเลยว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นง่ายๆแถมยังไม่เหมือนใครอีกด้วยมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยฮะอย่างแรกครับคัตเตอร์ครับไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดครับไม่ต้องใช้ฮะกาวเลิกคิดไปได้เลยครับเพราะวันนี้ครับเราจะมีเพียงแค่นี่ครับดินสอไม้แอนเดอร์ยางครับหนังสติ๊กนี่2 อย่างนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะประดิษฐ์ที่วาง iPad ได้แล้วมาเริ่มมาเลยขั้นตอนแรกครับเราเอาดินสอ2แท่งครับมาประกบกันอย่างนี้ In the first step เดี๋ยวแป๊บๆนี่ปึ๊บเอาด้านที่เหมือนกันนะครับเข้าหากันเราก็เริ่มรัดจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนมัดนี้ครับมัดสัก 3-4 รอบ5รอบครับอ่ะปึ๊บเราก็ลูดมาหลังจากนั้นครับหักครับให้มันเป็นอย่างนี้โอเคต่อไปครับหยิบดินสอแท่งต่อมานี่ครับหลังจากนั้นครับที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราหยิบดินสอแท่งต่อไปมานี่ฮะแล้วก็เอามาประกบกับแท่งที่อยู่ด้านบนอย่างนี้เลื่อนมาให้ติดกันครับหลังจากนั้นเอาหนังยางรัดครับรัดไปเลยปึ๊บหมุนสัก5รอบครับขั้นตอนแรกปึ๊บหลังจากนั้นครับบิดครับชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่บิดมานี่ฮะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมบิดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับอันสุดท้ายครับเราก็มัดเช่นเคยครับมัดสัก5รอบ3 4 5ตรงนี้ครับนี่คือฐานนะครับที่เราจะไว้ใช้รอง iPad ครับผมหลังจากนั้นครับขั้นตอนต่อมาทำให้เป็นอย่างนี้ฮะเอาด้านแหลมนะครับสองอันนี้ขึ้นเราจะใส่อันนี้ครับสองแท่งนี้เนี่ยเข้าไปอย่างนี้นะครับทีละอันแล้วเราก็เอาหนังยางมามัดครับมัดรวมกันไปเลยฮะมัดรวมเลยเดิมครับสัก5รอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ4รอบพอครับมันหนาปึ๊บนี่ครับ1ด้านละด้านต่อมาครับคราวนี้เนี่ยเอามาไว้มุมด้านในนะครับให้มันเป็นอย่างนี้ครับเป็นฐานวาง iPad นะครับตัวนี้จะเป็นฐานวาง iPad แล้วตรงนี้เป็นตัวค้ำจะเป็นดินสอหัวแหลมคู่นะครับตรงนี้แหละมาแล้วเราก็มัดเลยมัดรวมไปเลยครับครับจะมาอย่างเงี้ยเราจะได้อย่างเงี้ยละสุดท้ายเอาสุดท้ายครับมันจะเป็นทรงนี้ครับตอนวางนะฮะทรงนี้เราก็เอาตัวนี้ครับยังลบไม่เอาทำไมถึงไม่เอาด้านนี้ครับเพราะถ้าเอาด้านนี้เนี่ยมันจะไปขีดข่วน iPad ของเราได้ด้านนี้ครับมันจะเป็นยางนะครับแล้วมันจะยึดกับ iPad ของเราปั๊บเราก็มัดเลยครับอาจจะมัดหัวหรือท้ายก็ได้เอาสมมติเอาท้ายก่อนมัดรวมไปเลยโอเคสุดท้ายแล้วครับด้านนี้นั่นเองรวมไปเลยฮะไม่ต้องสนใจครับเพราะเดี๋ยวสามารถเลื่อนได้ครับ
เรียบร้อยครับนี่ฮะแค่นี้ครับคุณก็จะได้ฐานวาง iPad แล้วครับวางยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่คือ iPad ครับเรียบร้อยครับไม่ใช่เพียงนะครับสามารถวางได้เพียงแค่แนวเดียวเท่านั้นครับยังสามารถวางในแนวตั้งได้อีกด้วยนี่ครับแค่นี้ฮะแต่ว่าครับสำหรับใครที่เบื่อครับเบื่อกับการที่มันเป็นรูปร่างดินสอนะครับแล้วมันอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เรามีวิธีการเพิ่มราคาครับด้วยวิธีการพ่นสีเดี๋ยวผมขออนุญาตครับเดี๋ยวพ่นสีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามาให้ดูเอาเลยครับเรียบร้อยแล้วครับไปพ่นสีมาแล้วก็จะออกมาเป็นรูปทรงนี้ครับเห็นไหมฮะเก๋ไก่ครับไม่เหมือนใครครับแถมยังดูทันสมัยอีกด้วยแล้วแต่เลยครับใครชอบสีไหนนะครับใครชอบสีแดงชอบสีเหลืองชอบสีเขียวก็สามารถพ่นได้เลยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเฟี้ยวฟ้าวมากๆนี่วาง iPad ก็ได้นะครับแนวไหนก็สามารถรองรับได้หมดคุณสามารถที่จะชมภาพยนตร์นะครับผ่านอุปกรณ์ไอทีนะครับที่เป็นรูปเป็นแบบแพดนะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังนะครับฟังเพลงหรือว่า FaceTime นะครับกับเพื่อนหรือว่ากับใครก็ตามแค่นี้ครับสะดวกสบายง่ายๆ DIY Try it ครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียความคิดสร้างสรรค์แบบง่ายๆแถมยังมี DIY เอามาแถมคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับและวันนี้ไม่เท่านั้นเรายังได้เพื่อนใหม่อีกด้วยกับน้องมาตอยนั่นเองติดตามชมเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน Try It ที่นี่ที่เดียวครับ True Vision 26และ31กับ Block A Entertain Your Brain